ว้าววันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาดูมอนเบอร์รี่เตรียมตัวออกลูกอีกแล้วจ้ารอบนี้คือยอดแตกยอดเต็มเลยจะเป็นพุ่มสวยมองอันนี้ลูกชุดเก่าเนี้ยอันล็อตสุดท้ายเพิ่งจะเริ่มสุกแล้วก็ใบก็จะเริ่มแตกออกเยอะมากเลยอ่ะแตกยอดอ่ะอุ้ยชื่นใจจังเลยอ่ะนางแตกยอดเต็มเลยรอบนี้แตกเอาแตกเอาบุมบัมบุมบัมเลยพามาเบิ่งตรงนี้ต่อกับทางนี้ก็คือมอนเบอร์รี่สีเขียวอันนี้มอนเบอร์รี่สีเขียวเนาะยอดก็เริ่มบุบะบุบะออกแล้วจ้ะอลังการขอบคุณอากาศแบบนี้เนาะบางทีต้นไม้ก็ชอบนะร้อนๆอบๆอ้าวๆเนี่ยนี่แล้วก็มอนเบอร์รี่แดงม่วงก็แทงยอดแตกยอดออกแบบเยอะมากแล้วก็เตรียมตัวออกลูกอีกแล้วจ้าเป็นพวงแล้วแทงออกแล้วค่ะบุม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 แล้วโอ้ยอลังการนี่เขาก็มาเตรียมใบตองไว้ห่อข้าวน้อยห่อข้าวใหญ่อันนี้ก็ขูดมะพร้าวทีทั้งทีเนาะเตรียมใส่มะพร้าวค่ะขนมไส้กับผ้าแม่เผาอ่อนถึงได้นี่ห่อเป็นขนมเทียนบอกเมียนห่อขนมเทียนอันนี้ก็หนามนะมันคึกแล้วหามองลงมามีมันเลยฝันหมู่เรื่องถ้าฝันหมู่เรื่องบัดนี้บ่สิตายป้ากับนางนี่แล้วก็มาถึงร้านมีเปลือกหอยด้วยขายมันนกแกรวมัดเป็นกำกำเลยคือน้องเอาไปใส่ข้าวห่อข้าวน้อยห่อข้าวใหญ่อันนี้ก็เผือกมันอันนี้เผือกอีหยังคะเอิ่นเผือกหอยเผือกหอยจุปูติปิเลยจ้าอันนี้มันแครอทมันอันนี้ก็มันเทศเนาะมันเทศมันแครอทสีส้มข้างในสีส้มอุ้ยสีเหลืองแหละเนาะอลังการเลยนะสีส้มขายยังมันโรยยิ้มห้าบาทอันนี้โรยยิ้มห้าเผือกหอยนี่โรย35เอาอันนี้หอยโลนึงเด้อเอามานี้เนาะเราจะไปต้มแล้วอันนี้ขายกรัมตัวนี้โล70ตัวนี้กรัมละ35ครึ่งโลแล้วก็เอากรัมนึงนี่ละกรัมนี่ละนี่สีสวยนี่เด้อจ้านี่แล้วก็นี่แล้วก็ได้แล้วแหละสวยมากเลยนี่ก็ต้องรอกล้วยรอเผือกรออะไรอีกวันนี้ได้ข้าวกายศาสตร์ไปแล้วจ้าห้ามลืมเนาะก็จะหมดแล้วโอ้เดี๋ยวกระเพือแป๊บนึงกับเกลี้ยงตับป้าดูคุณไหมขายดีแห้งเลยไม่ต้องเข้าป่าเขาโด่งนะทั้งมันทั้งเผือกเต็มไปหมดเลยร้านนี้ปังปังค่ะปัง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 ผลไม้รากไม้สมบัติผลไม้สี่แยกบ้านนานวลมะพร้าวก็มีป้ามะพร้าวก็มีนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่ตูดด้วยโอ้ยเนื้อมงเนื้อหมูเนื้องัวอยู่นี่เยอะแยะเลยเต่าบักกล้วยตอนนั้นมาเห็นเยอะมากเลยแค่นี้พี่น้องปลาเยอะแยะเลยอันนี้ก็สิเป็นปลาเข็งหรือว่าปลาหมอเวียดนามแน่ๆเลยแบบเนี้ยเนาะเยอะแยะเลยค่ะโอ้ปลาเข็งปลาคีรีวเยอะๆ
างมาเลยล้างมาล้างคือทำความสะอาดหลังขี้ดินขี้ยังออกให้เบิดพี่น้องอันนี้มันเทศทองมันเทศเหลืองข้างในเหลืองอุ้ยหุ้ยอันนี้กะเผือกหอมล้างเอาขี้ดินขี้ดอนออกเนาะให้เบิดให้เตรียมไว้พี่น้องเวลาเฮาหนึ่งมันก็สิได้สะดวกสบายบ่ยาบ่ยังอันนี้ก็มันปลาเฮาบ่ต้องไปขูดเองเฮากะมีพ่อค้าแม่ค้าในหมู่บ้านเฮาขายบ่ต้องเอาเสียมไปขุดในป่าเลยเผาป่ายุ่งกับการเด้อยุ่งหลายนี่มีคนไปเอามาขายเฮากะหลังขี้ดินแดงขี้ดินที่มันอยู่ในป่าออกเนาะเตรียมพร้อมจ้ะในการนึ่งในการทำห่อข้าวในเครื่องทำเครื่องเส้นสังเวยไปไหว้ลำไยเป็นกระสอบสวยอะไรปีนี้เขาสิมาลาบกันแบบว่าอิ่มสนันวันไหวอันนี้ก็บึงอันนี้ก็ตามาคุณย่าคุณได้อันใหม่ได้มีเนาะก็ตามาไฮโซนะคะดีไม่มีแท็บเล็ตน่าจะมี iPhone อยู่นะในนี้นะคะนี่นะกระตาหมากมี iPhone ค่ะยุคใหม่อันนี้ก็สุดฝ่ายขาดบ่ได้เด้นี่กระตาหมากมีหอด iPhone เธออันนี้ก็มีสนากเสียงบ่ได้อันนี้คุณยายก็มาออกมาคุณยายก็เออมาซีมขนมข้าวต้มตะมวนคือหยังตะนี่ของแท้ค่ะปลาแดกปลาน้อยใหม่ด้วยนะเนี่ยจะมาใส่ห่อข้าวก็เห็นแต่ก่อนเขาใส่เนาะเออก็ไอ้แม่เนาะโอ้ก็จังว่าเอ๊ะเวลาไปวัดทําไมได้กลิ่นเหมือนปลาแดกปลาเขาใส่ปลาแดกปลาอันนี้ของทองทีนี้มาขอมันแต่งทองมื้อนี้เขาเอิ้นวันหยังวันดิบวันหยังวันโกนวันสุกวันดิบไงก่อนวายมื้ออื่นนี่เพิ่นก็นี่ตัวมันก็ห่อขนมข้าวต้มเตรียมของกันสนั่นวันไหวพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ข้าวเหนียวใส่น้ำดอกอัญชันอันนี้ก็ใส่กล้วยดอกอัญชัน
นี่ข้าวต้มมานี่ขนมที่บอกแกเข้าไปเยอะแยะเลยเยอะจะกินต่ออยู่เนาะกินก่อนอันนี้ก็ห่อข่าวด้วยค่ะเด้อเบิ่งเพิ่นเตรียมห่อข่าวเป็นหมาดๆไว้เรียบร้อยอันนี้ก็สิใส่ข้ามาข้ามผู้แล้วก็ใส่กับข่าวลงไปพุ่นน่ะขนมเทียนเต็มเลยข้างในก็จะมีสีแหล่สีบ่แหล่ดอกอัญชันกับดอกใบเตยดอกอัญชันและดอกอัญชันกับใบเตยใส่กระตาหน่อเพื่อนตาปีนี้ยังสี่แล้วพอมากมากแล้วนี่เวลาบ่ายแล้วใส่ข้าวต้มหลายๆไม่เน้นหัวหมูนะจ๊ะปีนี้ไม่เอาค่ะไม่เอาทำกินยากด้วยนะไก่ไก่ดิฉันพิสูจน์แต่ปีกไก่ไก่จะมาเอาเงินจ้างอันนี้หอดอะโวคาโดอะโวคาโดนะเนี่ยนี่มาครูไม่เคยมาหัดทำเลยตอนเขาทำที่สุดทางขมาคำพูดอันนี้มันเน่าดูกระตาตรงจักต่อกันนี่อันนี้ก็จะเป็นขนมเทียนขนมข้าวต้มเตรียมเป็นกระตาเป็นกระตาเลยปีนี้เออเขาชิมมาลาบกันแบบว่าอิ่มสนันวันไวอันนี้ก็บึงอันนี้กระตาหมากคุณย่าคุณได้อันใหม่ดีนี่เนาะกระตาหมากไฮโซนะคะดีไม่มีแท็บเล็ตน่าจะมีไอโฟนอยู่นะในนี้นะคะดูนะกระตาหมากมีไอโฟนค่ะยุคใหม่อันนี้ก็สไฟล์ขาดบ่ได้ได้นี่กระตาหมากมีหอดไอโฟนเธออันนี้ก็มีสนาเสียงบ่ได้อันนี้คุณยายก็มาออกมาคุณยายก็จองเออมาซีมขนมข้าวต้มตะมวนเขาอย่างตอนนี้ของแท้ค่ะพี่ยางใดอืออันนี้ก็ห่อข้าวหน่อยห่อข้าวใหญ่อันนี้ก็หมากผู้น้องก็เตรียมไปตรงไปตองกันจากตอกอันนี้ก็คุณยายซีมก่อนเดี๋ยวฉันก็จะชิมเหมือนกันค่ะก็เห็ดงามเนาะใส่อันนั้นไหมอันนี้ก็ปลาแดกไม้ปลาขาวนะนี่หอมหอมเลยจะไม่ใส่ห่อขาวสาวกินกับข้าวเหนียวหอนๆเนาะจังเปล่าเนี่ยขนมใบเตยแล้วก็ขนมเทียนแกออกมาก็จะเป็นแบบนี้อ๋อคือมีแบบสตอนั่นผู้ใดได้สตอมาเอ้าแล้วท่านได้กินไอ้หนูบ่ผู้ใดเอามาว่าก็รู้หมดผู้ใดเอามาป้าดูสึกว่าปาเพณีแบบว่าผสมผสานกันบุญขศาสตร์ลาวมีหอดบอกสตอค่ะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะมีญาติพี่น้องภาคใต้เลยนี่ไว้พี่มีหอดอะโวคาโดนะเด้อไฮเบิงเดี๋ยวนี้เนาะมันไปทั่วถึงแล้วอะโวคาโดก็ลูกใหญ่เบลมเทิมอย่าบอกว่ามาใส่หอดขศาสตร์นะครับยิบได้ยังยิบมาแล้ววายบุญข้าวสาทำไมมีสตอเม็ดใหญ่ๆน่ะอ้าวสิยุคสมัยเปลี่ยนจ้ะกระตามาก็มีหอดไอโฟนบุญข้าวสาลาวมีหอดบักสตอมีหอดบักอะโวคาโดอันนี้ก็คุณยายซิงก่อนเนาะ